โหเห็นสีชุดแล้วดีมากอ่ะยังรถดำหมดเลยใส่ชุดสีขาวหมดเลยขาวได้ลายสีทองก็คือสีรถเออขาวลายทองพี่ภูมิขับรถนางงามพี่ภูมิขับกระบะสีดำเลิศมาแล้วว่ะมาแล้วสวยมากสวยมากลงมามั่นๆเลยสแนคของเราโอ้โหสวัสดีค่ะสวยมากสแนคนี่เกตของเราเกตครบแล้วเต่าของเราวงแอนติเบลเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ไฟแรงจากค่าย UNC Entertainmentใช่ไหมคะอุตสาหกรรมที่2 อุตสาหกรรมบันเทิงค่ะในห้องนี้เราเชื่อว่ามีการประกวดนางงามทุกค่ายทุกเวทีมาที่นี่ทั้งหมดแล้วเขาก็จะเดินไปด้วยยังรวมไปถึงแร็คที่เล่นโชว์เมื่อกี้ค่ะนี่เราก็เห็นโคลอสเซียมที่มันมีคาบาเร่ซึ่งสามารถทำรายได้ให้ประเทศไทยจำนวนมากเราก็อยากจะเห็นเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพพัทยามีลักษณะของโรงโชว์หรือโคลอสเซียมที่สามารถที่ทำให้แร็คสามารถโชว์ได้และแร็กสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เพราะว่าวัฒนธรรมของแร็กเป็นวัฒนธรรมที่นอนไบนารี่มากๆคือออกนอกกรอบตัวของตัวเองเพื่อแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อแต่งตัวเป็นกระเทยเพื่อแต่งตัวทาลิปสติกพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ดาวจำได้ว่าเพื่อนๆดาวที่เป็นเลสเบี้ยนจำนวนมากก็นัดเจอกันเพราะว่านัดเจอกันแถวบ้านไม่ได้ตัวพ่อกับแม่รู้พื้นที่ตรงนี้แหละเป็นพื้นที่ของต้นกำเนิดภาพยนตร์จำนวนมากโดยเฉพาะรักแห่งสยามที่เพื่อนของเรามันเดี๋ยวได้ถ่ายทำขึ้นเราก็เลยขออนุญาตนะคะทางฝั่งของผู้ประกอบการห้างร้านทั้งหมดว่าถ้าเราจะขอเดินเส้นทางนี้ปิดถนนให้เราได้ไหมเราคุยกับตำรวจนะคะว่าถ้าเราขอเดินเส้นทางนี้ตำรวจจะอำนวยความสะดวกได้ไหมเราก็คุยกับกทม.ว่าถ้าเราขอเดินจากเส้นทางนี้เนี่ยกทม.จะอำนวยความสะดวกได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนร่วมมือร่วมใจในการจัดเส้นทางนี้ให้พวกเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่ดาวกล่าวมาหน่อยค่ะถัดไปค่ะนี่เป็นไฮไลท์นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะตรงที่หอศิลป์ BACC ปีนี้เรามีศิลปินประมาณ70ท่านนะคะกำลังเขาเรียกว่าสกรีนหอศิลป์นะคะเป็นภาพ LGBT ที่พูดถึงเรื่อง
Road to Bangkok World Pride ปี2028เพื่อประกาศว่าเราชวนกันมาเถอะชวนทุกคนมาเป็นเจ้าภาพ World Pride นะคะจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่หอศิลป์นะคะถ้าหากว่าดูแผนภาพตรงนี้อาจจะชัดเจนกว่านะคะปลายแถว